ไอ้ทันไอ้โกหกเฮ้ยคุณพี่ฟังก่อนสิฟังแกโกหกเมื่อตอนเย็นอ่ะฮะทันไม่ฟังเว้ยตัวเมียฉันแล้วพาตัวไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยแกสองคนรวมหัวกันพาลันไปจากฉันฉันไม่รู้เรื่องนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณลันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะคุณก็เลิกโวยวายได้ละมีปัญหาอะไรเนี่ยไปคุยกับฉันข้างในลันเข้าข้างไอ้สองแม่ลูกนี่จะคุยหรือไม่คุยถ้าไม่คุยฉันจะไปนอนก็ลันเล่นหายไปทั้งวันทั้งคืนแบบนี้พี่ก็ต้องห่วงแล้วพอถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องจากห่วงก็กลายเป็นโมโหฉันไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะฉันไปไหนมาไหนทำอะไรเองได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกแต่นี่รันทำเหมือนปกปิดอะไรอยู่จะไม่ให้ผมห่วงได้ยังไงแต่ก่อนหน้านี้รันไม่เคยทำตัวห่างเหินกับพี่ขนาดนี้เลยแล้วที่พี่ไม่พอใจที่สุดคือการที่รันไปไหนมาไหนกับไอ้ทันเราไม่บอกให้พี่รู้เรื่องจะไม่ให้หึงเหรอหึงฉันกับทันเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยมันแค่เรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าไอ้ทันรู้เรื่องงานของรันใช่ไหมไม่รู้หรอกกับท่านทำงานคนละที่กันน่ะทำงานที่ไหนทำอะไรคุณอย่ารู้เลยถ้าคุณรู้คุณก็ไปวุ่นวายกับฉันอีกคุณรู้แค่ว่าฉันทำงานที่ดีแล้วกันได้ถ้ารันไม่บอกพี่ก็จะสืบเดี๋ยวก่อนคุณก็รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเหมือนคนไร้ค่าฉันแค่อยากทำงานเหมือนคนอื่นเขาคุณให้ฉันทำงานได้ไหมคะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรรันนี่คะพี่แค่เป็นห่วงต่อจากเนี้ยรันจะไปไหนมาไหนอ่ะรันบอกพี่ได้ไหมคะไม่งั้นน่ะพี่จะหาความจริงว่ารันปิดบังอะไรไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อความสบายใจของคุณถ้าฉันติดงานอะไรฉันจะบอกคุณแล้วกันนะดีมากค่ะมันน่ารักแบบนี้พี่รักตายเลยค่ะรันคะพี่มีเรื่องอยากให้รันช่วยหน่อยค่ะฉันว่าพี่ต้องแย่แน่ๆเลยรันคะรันรันเป็นไรคะรันโอ้ยฉันปวดหัวอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันได้ไหมรันมีอะไรก็ไปคุยกันนะรันให้เงินก่อนแล้วค่อยปวดหัวไม่ได้หรอวะบ้าเฮ้ยสงสัยต้องยอมจ่ายดอกให้มันอีกวันเฮ้ยใครวะว่าไงอ
ีอะไรก็ว่ามาพี่ครับตอนนี้ลูกของเราโตขึ้นทุกวันแล้วนะคะถ้าจะเอาเงินนะตอนนี้พี่ยังไม่มีพี่คะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะไปหญิงกับลูกอ่ะต้องการครอบครัวหญิงไม่เหลือใครแล้วพ่อกับแม่เขาก็ตัดขาดจากหญิงเขาหาหญิงทำให้เขาอับอายตอนนี้หญิงเหลือแค่พี่คนเดียวนะคะพี่อย่าทิ้งหญิงกับลูกไปเลยนะคะนะคะพี่หญิงฟังนะตอนนี้ปัญหาพี่เยอะมากพี่ปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้ายังอยากจะคุยกันต่อก็หัดทำตัวให้มันดีๆค่ะหญิงจะอยู่แต่ในที่ของหญิงแต่หญิงขอโทรหาพี่อีกนะคะโอ้ยนะคะพี่ถ้าพี่ไม่รับสายก็รู้เอาไว้นะว่าพี่ไม่สะดวกให้อยู่แต่ในที่ของฉันหรอไม่มีทางชีวิตฉันจะไม่จบด้วยการเป็นเมียน้อยแน ผู้หญิงคนนั้นน่ะยังติดอยู่ในหัวฉันจนตอนนี้เลยแกคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกอ่ะฉันก็เลยมาถามแกนี่แหละมาถามฉันแล้วฉันจะเข้าไปอยู่ในนิมิตของแกได้ไหมฮะฉันว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่แกเคยดีลงานด้วยสมัยเป็น PR หรือเปล่ามันก็อาจจะหลงเหลืออยู่ในจิตใต้สำนึกของแกบ้างไม่ใช่นะฉันแน่ใจเลยว่าฉันไม่เคยเจอคนนี้มาก่อนนะโอ๊ยรู้แล้วแกก็หึงวินนะมั้งแล้วก็ไปเก็บเอาแม่ที่สระว่ายน้ำนี่เก็บไปฝันน่ะก็อาจจะใช่นะพูดถึงเรื่องแม่ที่สระว่ายน้ำฉันมีเรื่องจะเมาเออนี่สิเกดแก้วก็ไปนะไปเชียร์โบ๊ทอ่ะเหรอใช่แล้วยังขัดขาฉันจนตกสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็น้ำแดงมาราดใส่ตัวฉันด้วยแล้วปิดท้ายด้วยการเอาไข่ดิบนะมาราดใส่หัวฉันที่บ้านจ้าเกดแก้วนะอายเรื่องที่เขาชอบวินเนี่ยฉันก็ยังเข้าใจได้นะหรือถ้าเขาจะคอมเมนต์แกเพราะแกเป็นเด็กใหม่เนี่ยก็ยังยอมรับได้แต่ลงไม้ลงมือเลยเหรออุ๊ยเกดแก้วก็ไม่ทำงั้นหรอกแล้วแกหาว่าฉันโกหกหรือไงจ๊ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่แกต้องแยกทีละเรื่องเอาเรื่องเกดแก้วก่อนแกหึงวินอยู่ใช่ปะตอนนี้ก็ทำอะไรอ่ะแกก็มองเขาในแง่ร้ายไปหมดมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ได้คราวนี้มันมีเรื่องที่กระปวดหัวเรื่องนิมิตอะไรกี่แกก็มาผสมปนเปกันเนี่ยจนแกงงไปหมดเชื่อว่าแนวทางที่ดีนะแกไปปรึกษาผู้รู้ดีกว่าใครที่จะตอบฉันได้เอาหมอว่าทุกอย่างก็ปกติดีนะจะดีกว่าตอนก่อนผ่าตัดด้วยซ้ำปกติดีแน่ๆเหรอคะแน่สิค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะถ้าร่างกายฉันปกติดีมากทุกอย่างแล้วทำไมอาการที่ฉันเห็นภาพเบลอๆปวดหัวมันถึงเป็นเฉพาะตอนที่ฉันอยู่กับพีเวลาอื่นไม่เห็นเป็นอะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญยังไงล่ะคะบังเอิญเหรอค่ะก็อย่างเช่นคุณรันกลับมาเหนื่อยๆไปคุยกับคุณพีตอนนั้นก็เลยเกิ
ิดอาการปวดหัวขึ้นมาพอดียังไงล่ะคะไม่นะฉันมั่นใจเลยว่าเวลาที่ฉันเป็นอาการนั้นอ่ะฉันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติด้วยถ้างั้นก็เครียดค่ะแสดงว่าคุณรันน่ะตอนนั้นมีเรื่องให้คิดเยอะก็เลยทำให้ปวดหัวเครียดหรอก็จริงอ่ะเห็นไหมล่ะคะจันว่าเอาแบบนี้นะคะตอนนี้คุณรันอ่ะหยุดคิดเรื่องทั้งหมดนี้ออกไปเลยค่ะหยุดคิดไปเลยนะคะแล้วก็หาเวลาว่างให้คุณพีอ่ะพาไปเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจไปเลยค่ะอาการแบบนี้ก็จะหายไปฉันว่าไม่ได้ผลหรอกเอานะคะลองดูนะคะลองดูก่อนหนามยอกอ่ะต้องเอาหนามบ่งนะคะเพราะว่าคุณรันเนี่ยจะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเวลาที่อยู่ใกล้คุณพีบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะถ้าใช้เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะอาการแบบนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะจะให้ฉันพาหลานไปเที่ยวใช่ค่ะก็คุณพีบอกว่าคุณพีอยากช่วยคุณรันจันก็เลยบอกไปแบบนั้นค่ะแล้วเขายอมเหรอยอมสิคะจันบอกคุณรันว่าที่คุณรันปวดหัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเครียดค่ะมีเรื่องให้คิดเยอะซึ่งคุณรันก็ยอมรับนะคะว่าคุณรันก็มีเขาเครียดเรื่องอะไรของเขาจันคุณรันไม่ได้บอกจันนะคะแต่ว่าถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นผลจากความจำเสื่อมนะคะแต่ถ้าให้คุณรันทำกิจกรรมที่คุ้นเคยกับคนที่ใกล้ชิดก็อาจจะช่วยได้นะคะคุณพีขอบคุณเธอมากนะจันเธอดีกับฉันมากจริงๆจันอยากเห็นคุณพีกับคุณรันกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะคะแล้วเธอล่ะฉันก็จะมีความสุขไปกับคุณพีแล้วก็คุณรันด้วยค่ะอะไรนะลาป่วยค่ะจุ๊บก็เลยมานั่งแทนคุณนารันหนึ่งวันค่ะแล้วคุณกวินGMออกไปประชุมข้างนอกค่ะเธอแน่ใจนะว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันแน่ค่ะคิดดูสิคะวันหยุดก็ไปเลิงล่ากับน้องโบ๊ทกับคุณกวินแต่พอวันทำงานก็ลาป่วยคงถือว่าตัวเองสนิท กับพี่วินกับโบ๊ทอะค่ะเลยทำตัวแบบนี้หนูดิจะไปบอกวินให้เอาเรื่องค่ะบอกคุณกวินคงไม่ได้อะไรหรอกค่ะเขาข้างกันซะขนาดนั้นแกว่าต้องบอกคนที่คุณกวินเขาเกรงใจอะใครคะคุณดุลิตาค่ะเออจริงด้วยค่ะถ้าเกิดหนูดีไปฟ้องคุณป้าพี่กวินต้องเก่งใจคุณป้าแน่ๆเลยค่ะเฮ้ยแต่ไม่ได้แล้วค่ะคุณแก้วคุณป้าไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียติดต่อไม่ได้1เดือนค่ะ1เดือนค่ะสงสัยเราต้องช่วยกันจับตามองเยนารันนี้เองแล้วล่ะค่ะถ้าแย่มากๆเราก็ต้องบอกพี่วินค่ะไม่ต้องทำผ่านโปสซะเลยคิดๆไปแล้วก็น่าเป็นห่วงคุณกวินนะคะเชื่ออย่างนั้นไปซะทุกเรื่องคุณหนูดีคะแก้วว่าเราต้องรีบจัดการในนารันนี่นะคะไม่อย่างนั้นมันจะฮุบไปทั้งน้องโบ๊ททั้งคุณกวินแน่เลยค่ะเอกสารประวัติของนารันมีแค่นี้เองเหรอครับนี่ข้อมูลไม่ครบนะสถานภาพโสดหรือสมรสเขาไม่ได้ติ๊กขอโทษด้วยนะครับคุณวินคงจะหลุดตาไปนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะตามคุณนารันมากรอกใหม่นะครับไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้เขากรอกครับผมก็เมื่อสมัยที่เราจีบกันรันบอกว่าเวลาซื้อของให้พีแล้วเห็นพีมีความสุขรันจะมีความสุขมากกว่าไงคะฮะบ้าที่สุดใครบ้าคะก็เ
ฉันไปก่อนคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณต้องซื้อของให้ผู้หญิงสิไม่เหมือนวินไม่เหมือนใครนะคะพ่อไงพ่อของฉันน่ะเขาต้องซื้อของให้ฉันตลอดเลยนับตั้งแต่นี้ไปนะฉันจะไม่ซื้อของให้คุณแล้วคุณต้องซื้อให้ฉันก็ได้ค่ะรันอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไม่มีนั่นดีค่ะงั้นเราไปกินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปร้านโปรดของรันเลยก็ได้ไปค่ะเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันคิดออกแล้วว่าฉันอยากได้อะไรอะไรคะนี่ค่ะค่ะหมดนี่เลยค่ะจะบ้าเหรอรันคะเมื่อก่อนรันไม่เคยชอบเพิ่มเพชรพวกนี้คะก็เดี๋ยวนี้ชอบอะคือฉันต้องไปทำงานแล้วไงฉันก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีจะซื้อหรือไม่ซื้อคะซื้อค่ะซื้อก็ได้ค่ะรู้นะคะขอประทานโทษนะคะคุณลูกค้ามีบัตรใบอื่นไหมคะบัตรนี้วงเงินไม่พอค่ะเอามานี่ค่ะแหมไม่เห็นจะยากเลยมันทุกใบเลยนะคะเอารวมๆกันอะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะสักครู่นะคะเซนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยนะบอกว่าไม่มีเงินโชคดีนะคะที่ในบัตรยังมีวงเงินเหลืออยู่บ้างจะได้นี่มาเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยค่อยกลับมาเอาที่เหลือก็ได้ค่ะค่ะแล้วทันรันเลยค่ะพี่ปวดท้องมากรันหลังนั่งรอนี่ปั๊มเนี่ยครับรันเดี๋ยวพี่มาแล้วคะรันรอนี่ก่อนนะโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก่อนสิโอ้ยมันนี่ทำบ้าอะไรของเธอฮะหญิงพี่เพย์นั่นแหละทำบ้าอะไรไหนบอกว่าไม่รักมันไม่มีเงินให้หญิงแต่หญิงเห็นนะว่าพี่ซื้อเพชรให้มันอะแล้วหญิงอะหญิงต้องไปซื้อของให้ลูกเราเองคนเดียวหรอแค่ถือของเหมือนที่พี่ทำให้มันพี่ยังไม่ทำเลยก็บอกแล้วไงให้ไปเอาออกทำไมไม่ทำจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมามันยังรักลูกให้ฉันจิตใจต่ำกว่ามาฉันทำไม่ได้มึงด่ากูเหรอฮะเอาสิตอบเลยฉันจะได้เอารอยตบของพี่ไปให้เมียพี่ดูเนี่ยตอบสิตอบเลยตอบสิเฮ้ยต้องการอะไรของพวกนี้เป็นของลูกพี่ฉันต้องการความรับผิดชอบมือหนึ่งพอไหมไม่พอแค่คุ
ิดชอบเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยไม่พอหรอกฉันต้องการการดูแลด้วยจะให้ดูแลอะไรไปส่งฉันโอ๊ยส่วนเมียพี่อ่ะให้มันหาทางกลับเองมันจะมากไปแล้วหญิงมันไม่มากไปหรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่เมียพี่ได้รับอ่ะฉันได้น้อยไปด้วยซ้ำคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเมียพี่อ่ะรวยขนาดนั้นเรียนก็สูงแกอีกแค่หาทางกลับบ้านมันคงไม่โง่ทำไม่เป็ดนี่เธอคิดว่าฉันจะโง่ทิ้งกองเงินกองทองแล้วไปส่งเธอเนี่ยนะฝันเถอะแต่หญิงก็โง่พอที่จะเดินไปบอกเมียพี่และประกาศว่าหญิงเป็นเมียน้อยพี่และลูกในท้องก็เป็นลูกของพี ร้านค้าที่บริษัทเกิดเคสใหญ่พี่ต้องรีบกลับไปทำงานด่วนนะคะแต่พี่โทรบอกนัททิพย์ให้ส่งรถมารับร้านแล้วค่ะพี่ขอโทษนะคะรักร้านค่ะรถมาถึงเนี่ยโทรบอกฉันนะคะเดี๋ยวฉันไปรอที่หน้าห้างค่ะในพีอะไรนั่นเนี่ยก็ดูงอคุณรันจะตายแล้วจะมาทิ้งดื้อๆเพื่อไปทำงานเนี่ยนะ